การบันน้ำมันเครื่องนะครับซ่อมได้แล้วเนี่ยอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าซ่อมยังไงนะแล้วก็เอาออกยังไงติดกาวยังไงครับโอเคสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมแสดงวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะรถจี๊ปแต่ว่าในขณะที่ผมหมุนไส้กรอกน้ำมันออกนะผมได้ทำก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับหักเฮ้ยโอ้โหไอ้ก้านน้ำมันเครื่องนี่หักเลยวันนี้นะจะมาแสดงวิธีเอาก้านซึ่งฝังอยู่ในท่อของการวัดน้ำมันเครื่องนะออกมานะครับว่ามีวิธีการยังไงไปดูกันเลยครับนี่คือชุดอุปกรณ์ซึ่งเราจะนำมางัดก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งหักนะครับมันจะออกไหมเป็นวิธีเบื้องต้นนะถ้าไม่ออกก็จะมีแผนที่2ครับเนี่ยตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันหักไปมันก็เลยดึงก้านที่อยู่ข้างในนี้ไม่ออกเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้แง่ออกมานะว่ามันจะแง่ได้ไหมต้องเบาๆนะเพื่อนกลัวมันหล่นเข้าไปข้างในมากกว่าเดิมเฮ้ยออกมาอย่างง่ายๆนะทำให้ผมต้องดูซิว่าน้ำมันเครื่องมันพอดีไหมผ้ามาเช็ดก่อนเดี๋ยวต้องต่อก้านมันก่อนครับถึงจะเอามันเข้าไปคืนมันจะดึงไม่ออกไม่ใช่ว่าครั้งนี้ทำได้แล้วครั้งต่อไปจะทำได้นะโอเคเฮ้ย
จะทิ้งไว้1ชั่วโมงให้กาวมันเซตตัวครับเกิดโทมนัสและคนที่ไม่ได้สดับพอไม่ได้สดับตัวเองก็ทดสอบนี่มันจะได้ไหมตรงนี้มันจะหักอีกไหมจะเสียวๆกันนะโอเคระดับน้ำมันเครื่องใช้ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือการซ่อมแบบใช้ไปก่อนนะผมคิดว่าจะสั่งซื้อจากอู่จี๊ปนะครับเป็นของมือสองอ่ะเพราะว่าถ้าสั่งซื้อใหม่จาก eBay ค่าส่งมันแพงมันจะเป็นแบบไม่ใช่ของถูกแล้วมันจะเป็นของแพงอ่ะขอบคุณแฟนรายการนะครับที่ท่านได้บอกวิธีอันสลับซับซ้อนมานะแต่ว่าอันนั้นตอนแรกผมคิดว่าจะใช้หลังจากวิธีง่ายๆใช้ไม่ได้นะแต่พอดีว่าอันนี้มันวิธีที่ง่ายๆมันใช้ได้ครับก็เลยถือว่าโอเคเย้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบรายการนะครับสวัสดีครับ